เดี๋ยวมาขอเอกสารเนาะอันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะ University of the West of England นะคะอันนี้ในงานนี้จะมีโปรโมชั่นคูณ 50% ด้วย 10-50% นะคะหรือว่าจะเป็น 2,000 ปอนด์ตอนนี้ปอนด์นึงประมาณ40นิดหน่อยบาทจะเป็นทุนส่วนลดสามารถที่จะสมัครในงานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ถามว่ามีตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกตัวของ UV เองเนี่ยนะก็จะมีคณะนะคือ UV เนี่ยจะเป็นมหาลัยของทางประเทศอังกฤษนะจ๊ะจะอยู่ทางแบบตอนใต้ตะวันตกของประเทศอังกฤษนะจ๊ะนั่งรถไฟสะดวกสบายเคยคือจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยมันจะดีอย่างว่ามันจะคมนาคมเนี่ยเดินทางโดยรถไฟสะดวกสบายนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยที่เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับเขาเรียกว่าเป็นเมืองน่ารักที่สุดเหมือนกับแบบเป็นคิวซิตี้ของประเทศอังกฤษอันดับหนึ่งคือเมืองบริสโตรนะคะบริสโตรเนี่ยก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะทางตะวันตกของลอนดอนเห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมอยู่ทางตะวันตกของลอนดอนเดินทางก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะจากลอนดอนและเป็นเมืองที่แบบมีสีสันมีงานบอลลูนเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษแล้วก็จะมีแบบบริษัท Airbus แล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะแล้วก็มี BBC News ที่ใหญ่ที่อยู่เมืองนี้ทำให้มหาวิทยาลัยนี้เขามีแบบเขาเรียกอะไรเป็นเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ในหลักสูตรเลยเป็นแซนด์วิชโปรแกรมก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนแล้วก็ทำงานซึ่งในมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยน้อยมากนะคะที่จะมีฝึกงานก็อย่างเช่นก็จะมีของที่นี่นะคะ UV เขาเรียก UV University of the West of England แล้วก็อยู่ที่เชสเตอร์ที่มีฝึกงานนะคะมี2มหาลัยที่มีฝึกงานในหลักสูตรนะคะแล้วก็ในส่วนของคอร์สต่างๆก็จะค่อนข้างเยอะเห็นไหมมีตั้งแต่ Accounting Finance Animation Architecture ถ้าเกิด Architecture ของมหาลัยนี้ติดอันดับของประเทศอังกฤษคือจะเต็มเร็วมากสมมุติว่าอยากจะเรียนสถาปัตย์ต้องเรียนที่ไหนจุฬาอะไรเงี้ยใช่ไหมสถาปัตย์จุฬาอะไรเงี้ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะมีคนไลฟ์ด้วยนะจ๊ะไบโอพวกไบโอเมดิคอลอะไรเงี้ย business management computer digital economics engineering english film game o history law สื่อ journalism pr media marketing mba mathematics music nursing หรือ philosophy พวก physics อะไรเงี้ยนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นproduct design property psycho อะไรเงี้ยโรบอติกพวกโรบอทก็มีนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นพวกกีฬาพวก nursing แล้วก็พวกแบบเป็นสัตวแพทย์ก็มีด้วยนะจ๊ะอันนี้เขาจะดัง business นะคะ engineering แล้วก็เพราะว่าเขามี Airbus ไงนะคะเขามีบริษัทที่ทำเครื่องบินอยู่ในเมืองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสามารถที่ไปฝึกงานบริษัทใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคณะจะมีแบบฝึกงานซึ่งดีมากนะ MBA ก็ดัง Marketing แล้วก็ Architecture Art อะไรเงี้ย Animation Media เพราะว่าอะไรรู้มั้ยที่เนี่ยเขามีใกล้กับ BBC BBC นี่ดังระดับโลกใช่ถูกต้องเขาก็มาเหมือนกับแบบเป็นพนักงานที่ระดับสูงมาพูดให้กับมาเทรนนิ่งให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็มีฝึกงานด้วยเห็นไหมก็จะมีแบบสิ่งประดิษฐ์พวกเอนจิเนียริ่งอะไรต่างๆเพราะว่าที่นี่สามารถไปฝึกงานที่ Airbus ได้ซึ่งในอังกฤษจะไม่มียกเว้นอยู่นี้นะจ๊ะเห็นไหมก็จะเป็นมหาลัยแล้วก็มีหอพักมันจะเป็นมหาลัยที่ทันสมัยนะจ๊ะอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงคือที่ UV เองเนี่ยมันจะมีแม่น้ำมีสะพานสวยมากก็อาจจะตามเข้าไปในดู YouTube ก็ได้เขียนว่า University เนี่ย of the WestOf London, Earth, Lock of England อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นมหาลัยที่แบบทันสมัยแล้วก็มีโปรโมชั่นในงานด้วยถึง 50% ในส่วนลดของติวชั่นฟรีซึ่งดีมากอันนี้นะจ๊ะก็ขอฝาก UV ไว้แล้วก็ตัวของเชสเตอร์มหาลัยที่มีฝึกงานเหมือนกันมี UV แล้วก็เชสเตอร์นะจ๊ะทุนนี้นะคะถ้าเกิดดูเขาให้ 3,000 ปอนด์นะคะในหลักสูตรแล้วก็เป็นเมืองเหมือนกันติดเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นท็อป5ก็คือเมื่อกี้ UV อันดับ1ใช่ไหมแต่นี้อันดับ5อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเป็น British City in Europe อันนี้ in Europe นะจ๊ะทั้งหมดยุโรปอันนี้อันดับ5ไม่ใช่ว่าจะเป็นในส่วนของเมื่อกี้เป็น Q City ใช่ไหมเป็นเมืองน่ารักที่สุดในอังกฤษแต่อันนี้เป็นเมืองที่น่ารักที่อันดับ5ของในยุโรป
นะคะในยุโรปทั้งหมดนะอันนี้ก็จะมีคณะต่างๆเยอะมากนะคะก็จะมีพวกภาษาพวกอาร์ตบิสเนสeducation health humanity medicine เรียนยาก็ได้พวกการแพทย์เรียนเภสัชหมอฟันหมออะไรเงี้ยนะคะก็จะมีพวกไซพวกวิทยาศาสตร์วิศวะหรือว่า social science อะไรเงี้ยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นค่าเรียน93ใช่ไหมแล้วหนูก็จะมีส่วนลดคือที่นี่จะดีอย่างว่าจะมีฝึกงานในหลักสูตรเห็นไหมtuition fee สมมุติเห็นไหมว่าหุ่นบัชเลอร์ 9,200 อะไรเงี้ยในส่วนนี้ฟาวเดชั่นเพราะว่าเด็กบางคนจบม.6 ต้องเรียนโดนเรียนฟาวเดชั่นแต่ไม่ได้ทุกคนอาจจะเรียนโดยตรงได้อันนี้เป็นเมนคอร์ส 11,000 โคส 11,000 ยกเว้น MBA ก็ 12,000 ลดตรงนี้ไป 50% ก็สมัครทุนในงานได้ซึ่งก็จะค่อนข้างเยอะนะจ๊ะทุนแป๊บนึงอันนี้ 5,000 ใช่ไหม 3,000 ปอนด์สามารถสมัครในงานได้อันนี้จะเป็นข้อดีนะจ๊ะและของหนูอันนี้ก็จะเป็นแป๊บนึงนะอันนี้จะมี YouTube ด้วยที่ครูทำขึ้นมาไปฟังนะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะที่นี่ฝึกงานข้อได้เปรียบของที่ UV เองเนี่ยหรือเชสเตอร์ถ้าเกิดน้องทำงานดีสามารถทำงานต่อที่อังกฤษได้ครูยกตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ Marketing Manager ซึ่งเป็นคนไทยที่ดูแลมหาลัยเชสเตอร์ก็เป็นคนไทยไม่ใช่ค่ะเป็น UV เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยเหมือนกันซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่ทำงานต่างประเทศได้นะคะอันนี้ตัวอย่างเพราะว่าเป็นโครงการที่มีฝึกงานนะคะครูก็จะใส่ในลงใน YouTube นะหนูลองไปคลิกดู YouTube หนูพิมพ์คำว่าทุนเรียนต่อปตรีปโทเอกประเทศอังกฤษอันนี้คลิปที่1 2 3 4จะเป็นของ UV ค่ะอาจจะไปฟังอีกรอบนึงว่าพี่จอยเขาชื่อพี่จอยน่ารักมากเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยเขาจะบรรยายเกี่ยวกับตัวของ UV นะจ๊ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น PowerPoint ที่เมื่อกี้ที่ครูอธิบายว่าจะเป็นเมืองที่มีแม่เบนชาเป็นเฟสติวัลแล้วก็มีแม่น้ำมีสะพานสวยนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้มีตำไดนะอันนี้อาจจะไปเสียบแล้วก็หนูครูคิดว่านะเอาคอมพิวเตอร์ไปวันงานด้วยก็ได้นะจ๊ะไปเปิดให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะเห็นไหมมี Airbus มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบมันดีมากอันนี้จะเป็นวิดีโอด้วย YouTube อะไรเงี้ยนะจ๊ะโอเคแล้วมีฝึกงานเยอะมากซึ่งน้อยมากคือ2มหาลัยนี้จะดีมากในประเทศอังกฤษเพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะทำงานเนาะแล้วก็ฝึกงานได้นะมหาลัยเชสเตอร์ก็เป็นมหาลัยรัฐบาลเหมือนกันเก่าแก่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ PowerPoint แล้วก็อยู่ในตำได้เหมือนกันเป็นแบบเป็นแล้วก็ใช่เป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็แรงกิ้งดีแล้วก็มีฝึกงานในหลักสูตรด้วยนะจ๊ะอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคแล้วก็จะมีโปรโมชั่นวินเชสเตอร์จะเป็นเพื่อนอีกคนนึงนะจ๊ะโอเคได้จ้า